สวัสดีทุกท่านก็ด้วยนะผมก็เรากลับมาอีกครั้งนะผมกับรอบดึกนะผมเมื่อเช้าลงไปแล้วคือพี่ก็พยายามอยากจะทำให้ได้2คลิปต่อวันตามที่ทุกคนแบบขอกันมาคือแต่มันก็อาจจะยากหน่อยหรือว่าดีเลย์หรือว่าช้าหน่อยนะผมแต่พยายามจะทำให้จริงๆนะผมก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมโอเคครับผมทุกคนวันนี้ฮะก็อย่างที่คลิปที่แล้วที่พี่ตีไปนะผมเป็นเจ้าบอสเมกาโลดอนนั่นเองครับผมบอสโคลอสซัสนะฮะแต่มันหน้าเหมือนเมกาโลดอนไงใครยังไม่ได้ตบด้วยครับผมก็จะได้แบบรูปปั้นอนุสาวรีย์สีทองของมันเลยนะผมเหลือแต้มอีก2ล้านหน่อยๆเองแล้วก็วันนี้เดี๋ยวพี่จะมาพูดถึงนะผมในส่วนของ SDNA กันครับผมวันนี้ต้องพูดไม่พูดไม่ได้แล้วครับผมมีคนถามมาเยอะเนาะก็ SDNA หายยังไงครับผมจริงๆแล้วมันหาได้หลายวิธีมากนะครับผมคืออาจจะหาได้น้อยหน่อยแต่มันก็จะเก็บได้เยอะแบบนี้ครับผมซึ่งจริงๆแล้วส่วนใหญ่พี่ได้มาจากเควสนะครับผมเควสเนี่ยพี่ทำเกือบทุกวันแล้วก็พยายามว่าเฮ้ยมันบอกให้ทำอะไรนะผมก็ทำตามนั้นเออเนี่ยมันมีเห็นไหมเยอะมากครับผมจริงๆถ้าเราทำต่อวันเนี่ยเราได้วันละ100-200เลยนะแต่ว่ามันจะมีให้แช้ง SDNA นะผมคือเราอยากได้อันไหนเราก็เปลี่ยนเป็นอันนั้นเนาะประมาณนี้ครับผมทุกคนแล้วก็เดี๋ยวรีบหน่อยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวแพ็คจะหมดเวลาครับผมวันนี้มีแพ็ค SDNA ด้วยนะครับผมว้าวนี่เลยครับผมมาจัดครับผมเหลืออีกชั่วโมงเดียวเองโอ้ดาโกเตลท็อปสกอร์เปียสเล็กไม่ยากมั้งเอาอีกแย่ไอ้ปาหมี่ไม่ยากอีกแย่เดี๋ยวโดนพิกนะเดี๋ยวเจอ AI พิกมาจำเลยนะผมน่าจะไหวมั้งไปครับผมการที่ AI เนี่ยเอากินพืชมาเจอกับพี่แม้1ตัวก็ถือว่าเสียตัวไป1ตัวแล้วนะผมถือว่ามันมาแค่2ตัวนะผมนี่ปากดีเดอะซีรีส์เขาให้ครับผมจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกเออมันเอามาแทงก็ได้นะผมอย่างที่บอกกินพืชของ AI เนี่ยมันเอามาแทงก็ได้หืมมันได้ยินพี่พูดหรือเปล่าวะเดี๋ยวมันได้ยินพี่พูดหรือเปล่าวะว่ามันแบบเอามาไม่มีประโยชน์โหมันตบยัดเลย ได้ดิเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวก่อนนะโคถ้ายังไม่เปลี่ยนตัวลงมาเองจะเจ็บหนักนะนานเปลี่ยนครับผมโอ้โหเมื่อกี้ตบยัดก็ตกกระจายเลยนึกว่าได้ยินเสียงพี่พูดคือไม่ใช่ว่ามันไม่มีประโยชน์แต่ว่าส่วนใหญ่ไดโนเสาร์กินเนื้อบ้านพี่มันเยอะไงเออมันก็เลยแบบชนะมันมีแบบว่าเขาเรียกอะไรชนะทางอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดมันเอาครึ่งบกครึ่งน้ำมาก็ยากหน่อยเออลืมบอกนะผมแพ็คนี้ก็จะใช้แต่ตัวไฮบริดเท่านั้นนะผมถ้าใครไม่มีตัวไฮบริดก็จะตียากหน่อยเนาะเอาละครับผม AI ส่งสกอร์เปียสเล็กมาแล้วถ้าเกิดแคทออฟไททันเขาโหวตให้อันเบอร์โตมานะพี่บอกเลยว่าพี่ได้สกอร์เปียสเล็กแน่ครับผมเดือนนี้เดี๋ยวได้อีกตัวนึงก่อนสกอร์เปียสเล็กเองไปนอนก่อนเพื่อนเลยแล้วก็ไอ้นกลงมาอืมนั่นละดีนะตีเผื่อเสมอมาผมเจ้านกคาเปจโลตอรัสพี่ก็มีนะตัวเนี้ยแต่ของมันเลเวลไปนู่นละโอ้สี่โอเคไม่เป็นไรครับผมมันเหลือ1มาผมโมโนสเตโกท็อปเฮ้ยตีแบบชิวๆอยู่นะเนี่ยแพ็คเนี้ยทำไปเล่นไปหมาโอ้ยกัน1แบบนี้พี่เบื่อเสมอโหเป็นไงเฮ้ย AI แพ็คนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่วะไม่ค่อยฉลาดรู้เท่าไหร่ครับผมไม่เท่าเงินเขียวกับ JW เออเดี๋ยวไหมมันมีมันก็ตีหมดนะครับผมมันต้องอย่างงานเพื่อนมาอินโดแรปเตอร์เจน2เฮ้ยจริงต้องบอกว่าแพ็ก SDNA เนี่ย AI ไม่ค่อยฉลาดครับผมไปนอนตาดาโคตไปละท็อปไปเลยอินโดแรปเตอร์เจน2ปั๊บเข้าให้ปั๊บเข้าให้โอเคจบไปในรอบแรกครับผมเบาสบายถือว่าเบาแต่ตัวต้องพร้อมนะเพราะมันให้ใช้แต่ตัวไฮบริดครับผมมาโหไอ้ก๊อกก็พี่ไม่ค่อยจริงๆพี่ไม่ค่อยเรียกว่าพี่ชนะทางไอ้พวกกินพืชแต่ว่าพี่แพ้ทางไอ้พวกครึ่งบกครึ่งน้ำนะผมและมันมีก๊อกโก้ด้วยแต่ตัวท้ายเป็นกินพืชไม่เป็นไรไม่เท่าไหร่มั้ง
มั้งนะแต่ละตัวทุกคนดูเลือดกับดาเมจมันแต่ละตัวก็ไม่ได้ต่างอะไรกับอินโดแรปเตอร์เจน2ที่เลยนะเว้ยเดี๋ยวพี่ก็เอาเมเดียลงไปทีหลังนะผมเมเดียโฟเนี่ยไอ้นกอ่ะเอาไอ้ทาเปตาโลไปก่อนไม่รู้จะไหวเพราะดาเมจยิ่งน้อยอยู่ต้องลองครับผมไปฮะมันไม่ใช่อะไรหรอกที่จะเก็บเมเดียไว้รอบท้ายเผื่อมันเจอครึ่งบกครึ่งน้ำไงเมเดียโฟตอรัสอ่ะไอ้เจ้านกน้อยที่แบบว่าที่เก่งที่สุดนั่นแหละที่ทุกคนบอกอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเอามาตีก็โก้รอบนี้เลยแล้วถ้ารอบท้ายมันมาครึ่งบกครึ่งน้ำสัก 2-3 ตัวเนี่ยพี่จะไปต่อไม่ได้นะครับผมเรายังไม่เห็นรอบหน้าเราก็เลยต้องเผื่อตัวไว้ฮะโอเคโอ้ตีแค่1โอ้โหเก็บแต้มไว้เหรอน้องแล้วไม่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนก็โก้มาด้วยนะเออแต่เนี่ยมันมีกินพืชนะผมพี่เลยแบบเบาใจได้ครับผมอย่างน้อยมีตัวนึงในฝั่งมันพี่ก็ถือว่าท็อปแล้วเดี๋ยวถ้าแพ็คเงินเขียวนิ่มโหมาโหลานครับผมเลือดเป็นหมื่นกว่าโอ้โหเนี่ยแพ็คเนี่ยบ่นจิ้วจิ้วครับผมเฮ้ยแต่เราต้องหวดไปก่อนเนาะถ้าหวดไปปุ๊บก็โก้ลงมาไม่ได้เผื่อด้วยโอ้ยตบ3เลยครับผมโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยแพ้ได้นะเนี่ยรอบเนี้ยทำเป็นบ่นเยอะไปไอ้ปามี่เนี่ยพอมึงเล่นจิ๋วๆแล้วมึงก็ไม่ยอมคิดเนี่ยเดี๋ยวทุกคนต้องพี่ต้องตบไอ้นี่ปุ๊บแล้วก็โก้ลงมาต้องอย่าให้ก็โก้ตีเราตายครับผมชาร์จไม่ได้เลยรอบเนี้ยแล้วถ้ามันเปลี่ยนกินพืชมาตบเราทีเดียวก็สะดุ้งแล้วดาเมจเขาเยอะกว่าเลือดอีกนะผมดาเมจมันเยอะกว่าทาเปจโรตอรัสเราอีกนะผมไอตัวกินพืชฝั่งนู้นอ่ะที่ต้องการเต็มที่ล่ะบาปเขาให้บาปเขาให้คือที่การสามเพราะว่าเดี๋ยวมันโกโก้ลงมาจะมี4แต้มใช่ไหมมันตบยังไงก็ไม่ตายครับผมแต่ถ้ามันเปลี่ยนตัวมาแล้วเราเหลือเว้นไว้แต้มนึงนั่นไงเห็นไหมถ้าเรากันน้อยกว่านี้โอ้โหตีสองว่ามันยังเก็บ1ไว้อีกอ่ะทุกคนคิดดูดิไม่ได้แล้วนะผมตอนนี้พี่ต้องทิ้งดวลแล้วนะฮะไปต่อไม่ได้แล้วทาเปจโลก็ตบถึงตบก็โก้ไปก็เท่านั้นแหละโอเคไม่เป็นไรครับผมเพราะสะดุ้งดาเมจก็ยังไม่เยอะเท่าอินโดมินัสเล็กเจน2เลยครับผมมาก่อนหน้านี้ไม่น่าพูดเลยว่า AI เอากินมืดมาแล้วแบบเราจะมีฟิลวัฒนะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้โอ้โหถ้าเราเอาตัวพวกอินโดแรปเตอร์เจน2มาก็ไหวเดี๋ยวเราต้องกันโกโก้บวกกับชาร์จไปด้วยไม่งั้นตีไม่เข้านะผมเดี๋ยวต้องดูก่อนเผื่อมันจะแอบเอาไปชาร์จนะผมเผื่อมันไม่กันโอ้โหมันกันว่ะโอ้โหไม่เป็นไรมันก็ยังดีมันยังเหลือเลือดหน่อยนึงเปลี่ยนโกโก้ด้วยอะผมโอ้ยแล้วโกโก้แม่งเก็บอย่างเงี้ยแพ้ว่ะขนาด AI อันนี้ไม่ค่อยฉลาดนะโอ้โหกัน3โอ้นึกว่ามันจะชาร์จ7ถ้า7เราแพ้เลยนะครับผมพอเรากันโอ้โหพอดีโอ้ปุ๊กให้พี่ปุ๊กอีกแล้วเอาว่ารอบพี่ปุ๊กวะให้นึกว่าจะแพ้เมื่อกี้ถ้าเกิดเมื่อกี้มันชาร์จแล้วตี7พี่ก็แพ้นะผมหรือมันมันไม่เอาครับผมนั้นก็ไปนอนปั๊บบับเขาให้บับเขาให้โก้ไปบายบายไอตอนนี้มายังไงก็ตีพี่ไม่เข้าครับผมนอกจากแล้วมันจะกันสี่เอ้ยนั่นละตีสองชนะแบบฟุกๆเลยว่ะทุกคนได้ชนะเฉยว่ะโอ้โหไปนอนละโอ้ไม่ล้อเองก็ได้ AI ขำมับเขาให้ครับผมโอเคจบไปในรอบที่2ครับผมชนะแบบฟุกๆนะฮะได้อันนี้ฟุกจริงถ้าโกโก้ที่มันชาร์จไปแล้วมันตี7อ่ะมันชาร์จ7อ่ะจบแล้วครับผมแต่มันดันเอาไปกันได้ผม มารอบท้ายครับผม
แต่ถ้าเป็น AI ของไอ้นั่นอะแพ็คเงินเขียวหรือว่า JW อะไม่รอดหรอกพี่อะเมื่อกี้ตาสุดท้ายด้วยที่เหลือแต่กินพืชมันกันสีเลยเอาจริงๆมันกันสีเพราะว่าใครดูกีปี้รอบที่แล้วมันกันสีใช่ไหมเออมาเดี๋ยวเอาเมเทียลงรอบตายอะผมรีวิวไปเลยมันไม่มีครึ่งบกครึ่งน้ำอุตาเหลือมันไว้นะผมไม่ได้ใช้รอบนี้จริงๆพี่เอาอินโดแรปเตอร์เจน2แบกไหวนะแบกไหวนะผมทุกคนอันนี้ไม่ได้ปากดีนะอันนี้พูดจริงๆครับผมเพราะว่ามันไม่มีครึ่งบกครึ่งน้ำอย่างเงี้ยพี่แบกไหวอยู่แต่ก็ต้องดูเชิงดีๆนะผมโอ้กัน1บวกเลขดีๆฮะบวกเลขดีๆบางทีมันก็สะดุ้งมาก็เฮ้ยโอ้โหตี1อีกโชว์ดอนอะไรของเองนี้ตีแบบตอดก็มาว่ะตีแบบตอดมันเหลือ1ใช่ไหมเดี๋ยวตีเผื่อให้ครับผมตัวต่อไปก็เป็นกินพืชลงมาไม่หวั่นครับผมบาปเขาให้บาปเขาให้มาผมเฮ้ยแพ็ก SDMA นี่มาตีกันด้วย AI ไม่ค่อยฉลาดครับผมอันนี้โฆษณาให้เลยแต่แพ็กเงินเขียวกับ JW ที่ทำทุกคนหัวร้อนมาแล้วใช่ไหมโอ้ยกัน3โอ้โหสาขากันเลยนะครับผมวันนี้สาขากันเลยนะฮะไอตัวนี้อยากจะกันสู้ใช่ไหมมาดูความอดทนของพี่ด้วยดูความอดทนของพี่ด้วยหนู6โอ้6พอดีโอ้โหเห็นไหมครับผมยังเหลือจะมาตู้จะมากันตู้พี่กันนานนะเว้ยไอ้หนู AI เองต้องท้อก่อนละเฮ้อบับเขาให้ล้มตึงครับผมตัวใหญ่มาไอ้นกแม่ได้ปั่น AI แบบนี้ก็สบายใจดีครับผมรู้สึกชิลดีฮะเฉพาะวันนี้นะ เฮ้ยไอ้นกเราต้องเปลี่ยนเมเทียโฟดอนแต่เดี๋ยวให้มันตีมาก่อนนะผมโอ้ยการ2ให้มันตีให้แต้มหมดมาก่อนนะเดี๋ยวเจอม่วงวิบัตซะหน่อยมีคนเดียวเหรอ AI อ้าวตี6โอ้โหเกือบตายโอ้เกือบตายเห็นไหมตัวเดียวแบกไหวครับผมเออจริงๆใช้อินโดแรปเตอร์ก็จบละหมาผมเมเทียโฟดอนนะฮะอยากใช้ม่วงวิบัตเจอกับม่วงวิบัต AI เฉยๆครับผมไม่มีอะไรฮะนี่เป็นไงม่วงวิบัฟเหมือนกันดูดาเมจพี่ด้วยโอ้โหแต่ฝั่งนู้นก็ใกล้เคียงมาแต่เลือดมันยังเยอะเลยปุ๊บว้าบินมาแล้วปั๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบที่3ครับผมอี4ฮะนี่ปากนี้เดตีลี่เขาให้เอ้ยแบ็คไมโคร FDNA อ่ะถ้าเรามีตัวไฮบริดพอสมควรนะผมทุกคนถือว่าเราจะเก็บง่ายมากเลยนะแต่ตอนแรกที่พี่เคยเล่นน่ะเมื่อก่อนเก็บยากมากครับผมเพราะเราไม่ค่อยมีไฮบริดเนาะมาโอ้เวโรตีได้ใบเดียวเองครับผมหรือมันจะค้ากันมาวะโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะผมวันนี้โอ้โหนี่แคดออฟไททันพี่ก็ใกล้จะได้ตีแล้วนะผมเวลาก็ใกล้จะหมดละเดี๋ยวพี่จัด PVP ให้อีกรอบนึงเดี๋ยวจัด PVP ให้อีกรอบนึงครับผมแก้เหงาฮะแถมเป็นรอบแถมไปเลยครับผมเดี๋ยวพี่เล่นแบบเอามอสแล้วกันเนาะเอามอสดีกว่าครับผมเพราะตีธรรมดามันก็ไม่ค่อยหนุกฮะเราใช้การ์ดบ้างพี่มีการ์ดเหลือเยอะไงแล้วมันไม่ค่อยได้ใช้ครับผมเออได้แบบว่าพลิกเกมได้นะผมเวลาใช้การ์ดเอาเมเทียลงอีกรอบเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเวลาเนี่ยเวลาพี่เอาตัวแบบมาแบบนี้เลยอ่ะฝั่งเขาก็จะมีแบบตัวที่มันแบบพอกันมาเลยนะผมแล้วพี่ต้องบอกก่อนถ้าใช้ตัวดีๆตีแบบเนี้ยเราจะได้การ์ดจะได้ของดีๆด้วยนะผมเวลาที่จบรอบที่เราแบบว่าแบทเทิลนะผมเราก็จะได้ของดีๆสุ่มตัวดีๆสุ่มแบบการ์ดดีๆแถมมีระดับการ์ดรีเจนด้วยนะผมเห็นไหมทางขวามือน่ะมันจะมีบอกอยู่ว่าจะได้อะไรบ้างนะผมถ้าเรามาตีเนี่ย
ันนี้เดี๋ยวพี่เอาเบอร์เติกเลยเนาะเอาเบอร์เติกไปเลยครับผมเพราะว่าเลือดน้อยเพิ่มดาเมจหน่อยไม่น่าจะมีอะไรแล้วไปครับผมเอาการ์ดมาดีป่ะวะเนี่ยหรือพี่คิดน้อยไปก็ไม่น้อยนะก็คิดนานอยู่นะโอ้โหโอ้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นกะไม่ให้พี่ขยับตัวเลยเว้ยเอาห้ามเปลี่ยนตัวมาบุดเลยนะผมคือถ้าเราแบบเอากินเพื่อนมาตั้งตัวดีเสร็จเลยนะฮะเขามีไอตัวหูม่วงวิบัตกระดองด้วยอยากได้แล้วก็อินโดแรปเตอร์เจน2เขาเปลี่ยนตัวอำนันไงเขาเปลี่ยนตัวได้จะบอกว่าเขาเปลี่ยนตัวได้แต่เราเปลี่ยนตัวไม่ได้เลยเว้ยบล็อกเราอีกโอ้โหพี่ผมไม่เปลี่ยนแล้วครับผมไม่เปลี่ยนแล้ววันเนี้ยผมอยู่อย่างเงี้ยแหละเราต้องหาเราต้องชาร์จด้วยดีนะเรากันค่อยดีแล้วเรากันใจคนไม่ใช่ AI ครับผมทุกคนต้องกะดีๆฮะโอ้โหเจ็บจริงครับผมถ้าเมื่อกี้นี่เก็บชาร์จแต่เรียบร้อยเลยนะผมแล้วแบบ ขยับตัวไม่ได้เลยดีกว่าเนี่ยบับเขาให้บับเขาให้ครับผมไปครับผมทีละตัวไปฮะเพราะเขาใช้การ์ดบล็อกเอ้ยตอนเอ้ยจ้าโอ้โหเราได้หิวด้วยลืมเราเอาการ์ดหิวมาก็บวชแต่ดูของเขาได้หิวเฉยว่ะเฮ้ยแต่เขาตบปากก็นั่นไงแล้วก็จะดีใจทำไมวะเนี่ยถ้าเขาตบปากก็ตายอยู่แล้วปะวะแต่มันได้ฮิวมาให้เขาแบบได้ตื่นเต้นหน่อยนะผมมาฮะรอบนี้เรามีการ์ดกัน 50% อยู่นะผมเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหานะฮะอย่างที่บอกเดี๋ยวพี่จะเริ่มรีวิวการ์ดแล้วเนาะบับเขาให้ครับผมเต่ากระดองตัวนี้กูแต่เขาเกือบเลเวลแม็กแล้วนะบล็อกอีกอ่ะอ้าวแล้วเมทเดียพี่จะได้ลงมั้ยเนี่ยว่าเอาเมทโอ้โหอุตส่าห์พุทธาคืนชีพเมเตียมาไม่ได้ลงสนามไม่ได้เล่นกับเขาเฉยได้แต่ไปล่าการ์ดนะผมทุกคนโอ้ที่เก็บแต้มไว้ก็เท่านั้นแหละไม่เป็นไรรอบหน้าก็ตีแล้วครับผมเอาอินโดแรปเตอร์เลยเมเตียพ่อขอโทษไม่ได้ลงเมเตียโฟดอน เอาครับผมเรามีบล็อกนะตอนนี้ปึ๊บโอเคครับผมบล็อกครึ่งดาเมจถ้าไม่บล็อกนี่พี่ตายแล้วนะโอเคไปครับผมพี่อินโดแรปเตอร์ไปแม็กเต็มเหนียวไปเลยฮะมาแล้วครับผมปึ๊บ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 แง้มปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับผม 70,000 โอเคจบไปนะผมถือว่าตีคนนี้โหดมากครับผมแต่ AI โกงฮะก็ยังพูดเหมือนเดิมเฮ้ยมีม่วงๆอะไรนั่นน่ะเฮ้ยราจานี่ว่ะราจา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 เฮ้ยๆๆสไปโนแรปเปอร์ว้าวว้าวโอ้เฮ้ยเดี๋ยวโคตรดีใจเดี๋ยวสไปโนแรปเปอร์เนี่ยพี่ทำเลเวลแม็กไปแล้วนะผมทุกคนแต่ที่ดีใจก็คือมาตี PVP ธรรมดาแต่ได้ตัวที่ต้องมาฟิวไฮบริดแบบเนี้ยเฮ้ยทุกคนแนะนำเล่น PVP ด้วยนะผมมันก็เป็นเรื่องดีนะถ้าเกิดเราเล่น PVP แล้วได้การ์ดแบบเนี้ยแล้วคิดดูดิมีราจาระดับรีเจนด้วยนะผมเป็นฟิวไฮบริดระดับรีเจนใช่ไหมแล้วถ้าเราสุ่มได้เล่นบ่อยๆสุ่มได้นี่โคตรดีครับผมโอเคแต่พี่ตัวนี้พี่เลเวลแม็กแล้วใครยังไม่ได้ดูก็ดูได้ครับผมเซิร์ชไปว่าสไปโนแรปเตอร์เลเวลแม็กนะผมจูราสสิกเวิลด์เดอะเกมน่าจะเจอนะน่าจะเจอมั้งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคครับผมโอ้โห PVP วันนี้มาดีครับผมมาดีนะฮะว่าดวงของเขาอะช่วงเนี้ยสงสัยถ้าพี่ตีเอ้ยแพ็ก JW อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ตีเว้ยไม่ทันครับผมตัวไม่ทันก็โอเคครับผมทุกคนวันนี้นะฮะเจ้าใดไม่ใช่ใดเมเดียโฟดอนนะผมไม่ได้ลงกับเขาเลยนะผมก็โอ้โหเศร้าใจไปเลยลูกไม่เป็นไรขออนุญาตทุกคนนะผมเอาลงหน้าปกคลิปนะเพราะว่าเขาก็ได้ไปล่าแพ็ก SDNA มาแล้วนะผมแล้วเขาก็ไม่ได้ลงในรอบ PVP ขนาดชุบชีวิตมาแล้วนะผม
เดี๋ยวขออนุญาตเอาลงหน้าปกเลยนะผมก็โอเคครับผมทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผม